ย่างธรรมชาติเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีใช้อยู่ในสินค้ามากมายในชีวิตประจำวันของเราอุตสาหกรรมย่างธรรมชาติจะขับเคลื่อนโดยเกษตรกรรายย่อยที่แต่ละแห่งมีที่ดินประมาณ 1-2 เฮกตาร์หรือ 6-12 ไร่ซึ่งต่างจากสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆย่างธรรมชาติเป็นแหล่งการทำมาหากินหลักและการจ้างงานของเกษตรกรแต่อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผลผลิตย่างธรรมชาติที่มาจากเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ปลูกย่างส่วนใหญ่นั้นลดลงและเทคนิคที่ใช้ในการกรีดยางมีส่วนสำคัญมากในการได้ผลผลิตที่ต่ำลงวิดีโอนี้จะพูดถึงเทคนิคที่ดีที่สุดในการกรีดยางกับเกษตรกรรายย่อยเกษตรกรจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินความพร้อมของต้นยางก่อนทำการกรีดทำเครื่องหมายแผงกรีดยางรักษาทิศทางและมุมการกรีดยางที่ถูกต้องทำเครื่องหมายรอยกรีดใช้มีดกรีดที่เหมาะสมกรีดด้วยความหนาและความลึกที่ถูกต้องรวมไปถึงการวางรางน้ำและถ้วยเก็บน้ำยางการใช้จังหวะเวลาและความถี่ในการกรีดที่เหมาะสมที่สุดการใช้สารกระตุ้นและการกรีดยางต้นอ่อนและต้นแก่ลำต้นยางประกอบด้วยชั้นนอกหรือเปลือกชั้นกลางหรือชั้นแคมเบียมและชั้นแกนหรือชั้นเนื้อไม้ชั้นนอกหรือเปลือกจะช่วยปกป้องต้นยางมีความหนาตั้งแต่ 7-8 มิลลิเมตรท่อส่งน้ำยางจะพบในส่วนนี้ชั้นกลางหรือชั้นแคมเบียมของต้นยางเป็นชั้นขนถ่ายสารอาหารและน้ำไปที่ใบและหากถูกตัดออกไปจะทำให้ต้นยางเจริญเติบโตไม่เต็มที่ชั้นแกนหรือชั้นเนื้อไม้เป็นแกนกลางของต้นไม้ต่อไปนี้คือรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องมีก่อนเริ่มกรีดยางต้นยางที่พร้อมจะกรีดต้องมีเส้นรอบวง45เซนติเมตรขึ้นไปและเปลือกหนา 7-8 มิลลิเมตรต้องวัดเส้นรอบวงของต้นยางก่อนเพื่อวางแผนว่าจะกรีดเส้นยางกี่เส้นสำหรับต้นยางที่เติบโตจากการเพาะพันธุ์ต้องวัดเส้นรอบวงเหนือพื้นดิน100เซนติเมตรสำหรับต้นยางที่ไม่ได้เติบโตจากการเพาะพันธุ์ต้องวัดเส้นรอบวงเหนือพื้นดิน50เซนติเมตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นยางที่ความสูงจากพื้น50เซนติเมตรหรือ100เซนติเมตรและวัดที่ส่วนโค้งของเชือกประมาณ1เซนติเมตรเพื่อให้มีพื้นที่ระหว่างรอยกรีดบนต้นยางที่ประมาณ2เซนติเมตรให้ใช้ปากกาแบบติดถาวรเพื่อทำเครื่องหมายระยะ1เซนติเมตรจากส่วนปลายทั้ง2ด้านและส่วนโค้งของเชือกพันเชือกไว้รอบๆต้นยางแล้วทำเครื่องหมายตามเครื่องหมายบนเชือกการทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าแผงการกรีดยางจะอยู่ที่ใดและทำเครื่องหมายโดยสร้างเส้นบนต้นยางใช้แม่แบบพลาสติกตัดบนแผงกรีดยางที่ความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรความสูงของช่องกรีดยางต้องสูงจากพื้น130เซนติเมตรดังนั้นต้องทำการตัดข้ามท่อส่งน้ำยางจากบนซ้ายไปล่างขวาม ุมกรีดยางอยู่ที่45องศาให้วัดด้วยการพับกระดาษตัดเป็นแนวทะแยงผ่านท่อน้ำยางเพื่อให้น้ำยางไหลออกจากต้นได้สูงสุดมุมเอียงของแผงลากลงคือ30องศาและแผงลากขึ้นด้านบนคือ45องศาในการทำเครื่องหมายแผงกรีดให้เริ่มต้นที่จุดสูงสุดของแต่ละแผงกรีดโดยห่างจากพื้นประมาณ130เซนติเมตรใช้แม่แบบพลาสติกเพื่อวาดเส้นที่ทำมุม30องศาบนต้นยางโดยใช้ปากกาแบบติดถาวรวัดระยะระหว่างเส้นให้ได้ประมาณ 2.25 เซนติเมตรและทำเครื่องหมายจนถึงด้านล่างของแผงกรีดทำเครื่องหมาย13เส้นเพื่อให้มีแถบใหญ่12แถบโดย1แถบสำหรับ1เดือน
จากนั้นตัดแต่ละแถบให้เป็นแถบละเอียด10แถบขนาดประมาณ1มิลลิเมตรสำหรับการกรีดแต่ละครั้งมีดกรีดมี2ประเภทด้วยกันมีดกรีดกรงซึ่งเป็นแบบนูนใช้สำหรับกรีดแผงสำหรับต้นยางที่ยังไม่แก่มีดกรีดขึ้นซึ่งเป็นแบบเว้าใช้สำหรับกรีดแผงต้นไม้ที่มีอายุมากกว่ารักษาความลึกในการกรีดให้ได้อยู่ที่1มิลลิเมตรกรีดยางจนถึงความลึกสูงสุด 6-7 มิลลิเมตรเนื่องจากการกรีดเกินขีดจำกัดนี้จะทำให้ชั้นแคมเบียมของต้นยางเสียหายถ้วยน้ำยางทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำยางเสียเปล่าใช้ถ้วยน้ำยางคุณภาพดีเพื่อให้น้ำยางที่จับตัวเป็นก้อนนั้นเทออกได้ง่ายระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตวางถ้วยน้ำยาง15เซนติเมตรจากรางน้ำใช้วงแหวนลวดยึดถ้วยน้ำยางไว้กับต้นไม้รางน้ำยางจะระบายน้ำยางเข้าไปในถ้วยรองควรติดรางน้ำประมาณ10เซนติเมตรจากด้านล่างของแผงกรีดและห่างจากถ้วยน้ำยาง15เซนติเมตรรางน้ำยางต้องมีความกว้าง 2.5 เซนติเมตรและยาว8เซนติเมตรต้นยางต้องใช้เวลา2วันในการเติมน้ำยางในท่อของลำต้นหากกรีดบ่อยเกินไปคุณภาพและปริมาณของน้ำยางจะลดลงการกรีดจะต้องทำทุกๆ3วันสำหรับต้นยางอ่อนที่อายุ 5-15 ปีให้กรีดลงโดยให้แผงหันไปทางทิศเหนือใต้ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงสำหรับต้นยางที่มีเส้นรอบวงประมาณ45เซนติเมตรต้องมี2แผงกรีดที่มีระยะห่างระหว่างกันประมาณ2เซนติเมตรต้องใช้มีดกรีดลงแบบนูนและไม่จำเป็นต้องใช้สารกระตุ้นสำหรับต้นยางที่มีอายุมากกว่า15ปีให้กรีดขึ้นด้านบนที่แผงกรีดรอบลำต้นสามารถมีแผงกรีดได้ 3-5 แผงโดยมีระยะห่างในแนวนอนระหว่างกันประมาณ2เซนติเมตรรักษาระยะห่างในแนวตั้งระหว่างแผงไว้ประมาณ15เซนติเมตรความสูงในการกรีดสูงสุดคือ 3.25 เมตรจากพื้นต้องใช้มีดกรีดขึ้นแบบเว้าที่ติดกับเสาไม้และอาจใช้ยากระตุ้นได้เมื่อใช้สารกระตุ้นควรสวมถุงมือเพื่อความปลอดภัยในการใช้สารกระตุ้นควรจะต้องมีถังแปรงและแท่งกวนเจือจางสารกระตุ้น500มิลลิลิตรในน้ำอุ่น1ลิตรในถังแล้วคนให้เข้ากันใช้แปรงทาสารกระตุ้นตรงบริเวณแผลกรีดนำน้ำยางที่แห้งแล้วออกจากแผลก่อนทาสารกระตุ้นเพื่อให้สารกระตุ้นสามารถซึมเข้าไปในท่อน้ำยางได้สำหรับการกรีดขึ้นจะต้องทายากระตุ้นเนื้อแผลกรีดเล็กน้อยโปรดดูตารางกราฟิกที่แสดงว่าวันใดจะทำการกรีดและใช้ยากระตุ้นยางธรรมชาติเป็นแหล่งรายได้หลักของเกษตรกรรายย่อยจำนวนมากด้วยความต้องการยางพาราทั่วโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีเกษตรกรรายย่อยจึงต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพของตลาดนี้ด้วยเหตุนี้เราจำเป็นต้องพิจารณาทุกแง่มุมของการเพาะปลูกยางธรรมชาติซึ่งเริ่มด้วยการนำเทคนิคการกรีดยางที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของยางธรรมชาติที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย